ทีนี้นีครับพูดกันถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยแล้วกันครับก็จะมีความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับครับนั่นก็คือวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก ตรียมนำทัพรวมไทยสร้างชาติไปหาเสียงที่นครศรีธรรมราชเรื่องนี้นะครับก็เปิดเผยโดยคุณธนกรวังบ,บุญคงชนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร,ร์พักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าจากผลโพหลายสํานักในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้ พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนให้พลเอกประยุทธจรร์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยสะท้อนถึงกระแสะความนิยมที่มีต่อพลเอกประยุทธ์หลังจากที่ทุ่มเททํางานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและเดี๋ยววันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณธนกรบอกว่าตนเองก็จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการนัดหารือแนวทางยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งกับว่าที่ผู้สมัครสนคนสนครศรีธรรมราช รวมไทยสร้างชาติเนี่ยทั้ง9เขตประกอบไปด้วยนายภูลแก้วพาราดยลูกชายของนายวิทยาแก้วพาราดยนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งนายนนทิวัน์นนทพักว่าที่ผู้สมัครสสเขตสองนายพงศิลป์เสนพงศ์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามนายสิทธิรักทิพย์อักษรว่าที่ผู้สมัครสสเขตสี นายชัดชัยธนาวุฒิว่าที่ผู้สมัครสสเขตหานายธทียรพงศ์สออบจอำเภอทุ่งใหญ่นะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขต6นายพิทยาชุมภูทองว่าที่ผู้สมัครสสเขต7นายสายันยุติธรรมว่าที่ผู้สมัครสสเขต8นางสาวพิมพัฒรวิชัยกุลว่าที่ผู้สมัครสสเขต9 ทั้ง9คนเนี่ยคุณธนกรก็บอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนการทํางานของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็อาสาดูแลพี่น้องประชาชนหลังจากเปิดแคมเปญของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยทำแล้วทําอยู่ทําต่อก็เรียกว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็เชื่อว่าในภาคใต้เนี่ย ก็จะเทคะแนนเสียงให้กับว่าที่ผู้สมัครสสของภาคใต้ของรวมไทยสร้างชาตคคิคือผมงงอยู่นิดหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีคุณสรรพพศคุณสรรพพศสุขสีเมืองที่ย้ายมาจากพลังประชารัฐอะ่ะก็เป็นสสอ,อยู่นะแต่ไม่มีชื่อในเก้าเคระที่กะลงที่กำลังจะลงใหม่ใช่ถ้าสนคุณสรรพพศไปไหนอะ ทำไมไมมม่หรืออ,อ,อาจจะวางตำแหน่งกันใหม่ก็ไม่ทราบ <_ letter> นี่ไงนะเพราะว่าคุณสารนภประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลาออกจากพลังประชารัฐแล้วก็บอกว่ามารวมไทยสร้างชาตินะครับอืมแต่ตอนนี้ในเก้าเขตที่คุณธนากรได้ให้ข้อมูลมาก็คือไม่มียังไม่มีถูกต้องแล้วจะไงอ่ะนะครับ